วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับชุดเครื่องเสียงครับ2คูณ2นะครับผมจริงๆผมก็ทำไปหลายชุดนะครับเปลี่ยนไปหลายรูปแบบหลายตู้นะครับหลายตู้แต่วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นตู้หน้าเปิดเป็นตู้เจบินนะครับชุดนี้นะครับผมรวมราคาทั้งหมดแล้วนะครับดอกกลางแหลมซับตู้ทั้งหมดแล้วก็พาวเวอร์2ตัวแล้วก็ฟอนต์นะครับรถผมไม่มีปีนะครับไม่มีปีก็คือต่อสายสัญญาณนะครับฟอนต์เรียซับจากหลังเครื่องเล่นแล้วก็เข้าพาวเวอร์เลยนะครับก็รวมราคาอยู่ที่ประมาณ 27,000 นะครับเบ็ดเสร็จแล้วชุดนี้พร้อมฟังเลย 27,000 นะครับผมจริงๆมันทำราคาถูกกว่านี้ก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกดอกคุณภาพประมาณไหนนะครับสายสัญญาณนะครับสายไฟสายลำโพงนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกเอานะครับจะถูกกว่านี้ก็ได้จะแพงกว่านี้ก็ได้นะครับผมก็ชุดนี้อยู่ที่ประมาณ 27,000 นะครับพร้อมฟังตามที่ผมลงคลิปเลยนะครับนี่ซับก็จะเป็นงานจีนนะครับ12นิ้ว180นะครับแม่เหล็ก2ก้อนขนาด25มิลวอยซ์3นิ้วนะครับคู่ละ 3x2อันนี้ตู้ซับก็เป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้20มิลนะครับใบละ 1,500 นะครับ2ใบส่วนตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลางก็จะเป็นไม้อัดแท้เหมือนกัน10มิลนะครับใบละ600นะครับพร้อมทำสีตะแกรงนะครับอันนี้สั่งลาซาด้ามานะครับสั่งลาซาด้ามาใบละ600นะครับก็ประมาณนี้นะครับเสียงกลางก็จะเป็นของ Embed นะครับ4ดอกเลยครับ6นิ้วนะครับของ Embed 4ดอกแล้วก็แหลมของ Orion นะครับ Orion นะครับคู่เดียวพอนะครับคู่เดียวก็ในรถก็จะมีแอม2ตัวนะครับเป็นคาร์ด D แล้วก็คาร์ด AB แล้วก็มีฟอนต์นะครับของ Pioneer เป็น2ดินแค่นี้เองครับปีไม่มีนะครับอยู่ที่ประมาณ 27,000 นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนจะทำถูกกว่านี้ก็ได้นะครับอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราเลือกเองนะครับผมโอเคขอบคุณครับ